วาดรูปไม่เก่งจะสร้างผลงาน NFT ได้ยังไงคุณไม่จำเป็นต้องวาดรูปเป็นในยุคนี้ว่าบอกเลยเพียงแค่คุณต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอหาความเป็นจุดเด่นอ่ะคุณเคยเห็นไหมภาพที่แม่งดูไม่รู้เรื่องแต่มันขายได้ถ้าคุณเคยเห็นแล้วคุณจะแบบคุณจะอ๋อคุณสามารถที่จะมีงานแนวอื่นๆได้ด้วยไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องงานวาดรูปถ้าคุณจะเจาะที่งานวาดรูปมันมีงานง่ายๆที่เขาก็ส่งกันแต่เขาอาจจะทำเป็นคอลเลกชันเป็นการ์ตูนเป็นสนุกๆอ่ะการ์ดจะได้หรือแบบเอาง่ายๆเหมือนตะกี้ที่บ๊อบใช้คำว่าเอามันคือเหมือนทำแค่เอามันอ่ะคุณเห็นไหมอะไรนะไอคริปโตพังเนี่ยที่มันขนาดตอนนี้คือ 1,500 ล้านตอนแรกเนี่ย NFT 150ล้านก็ว่าเยอะแล้วอะแต่คริปโตพังอันเดียวอะขึ้นไป 1,000 กว่าล้านคริปโตพังเป็นงานแบบพิกเซลอาร์ตเป็นงาน8บิตที่ไม่ต้องแบบยังไม่ต้องวาดสวยเลยไม่จำเป็นต้องวาดรูปเป็นคุณก็ส่งงานได้มันมีเทคนิคมันมีทริคในการสร้างงานอีกตั้งเยอะแยะหรือถ้าคุณไม่ได้เป็นสายที่เป็นสายวาดคุณจะไปทำดนตรีก็ได้ทำเสียงแปลกๆก็ได้มีอีกอันนึงที่แบบวันนี้นั่งรถมาเราก็แบบติ้งแวบติ้งแวบแค่บางทีไอ้กระดาษที่เราเขียนอะไรสักอย่างนึงเราอาจจะเขียนโน้ตเขียนพวกที่เราเขียนทุกเช้า affirmation ที่เราต้องเขียนทุกเช้าอะถ่ายรูปแล้วเอาไปลง NFT ยังขายได้เลยคือมันสามารถจะไปสร้างมูลค่าได้แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้วิธีการโปรโมทเท่านั้นเอง